สวัสดีครับวิดีโอต่อไปนี้ผมจะมาสอนในการโอนเงินเข้าสู่ระบบ Happy to Pay แบบอัตโนมัตินะครับขั้นตอนแรกนะครับเราไปที่โอนเงินครับไปที่โอนเงินก็จะมีหน้าต่างให้เราลักษณะนี้นะครับให้เราเลือกนับโอนเงินเข้าสู่ระบบ Happy to Pay แบบอัตโนมัตินะครับอันนี้คือแบบธรรมดาที่ผมสอนไว้ก่อนหน้านี้นะครับนี้ทีนี้เนี่ยผมจะมาสอนแบบอัตโนมัตินะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับคือหน้าตาของธนาคารไอแบงกิ้งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับเราก็ใช้แบบธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยผมมีเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้ามาก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับในหน้าตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปที่หน้าไอแบงกิ้งของเราเราก็คลิกตรงนี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของธนาคารกสิกรไทยนะครับไอแบงกิ้งกสิกรไทยนะครับก็ลักษณะนี้ครับก็จะมีตัวอย่างในการกรอกแบบฟอร์มนะครับในบัญชีธนาคารไอแบงกิ้งออนไลน์ของเรานะครับก็เราก็ใส่ว่าขั้นตอนที่1เนี่ยใส่อะไรขั้นตอนที่2เนี่ยใส่อะไรนะครับก็มันจะบอกรายละเอียดหน้าล่างนี้นะครับนี่ครับก็ดูตามตัวอย่างแล้วก็ทำตามตัวอย่างที่ทางเว็บไซต์ได้กำหนดไว้นะครับก็จะมีขั้นตอนที่1เลือกบัญชีของคุณนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยเลือกบัญชีธนาคารบัญชี Happy to Pay นะครับขั้นตอนที่3เนี่ยจำนวนเงินที่ต้องการจะโอนนะครับเท่าไหร่นะครับก็ใส่จำนวนถ้าเกิดว่าเราโอนผ่านiBanking Online เนี่ยเราก็ใส่จำนวนที่เป็นจำนวนจริงก็ได้อย่างสมมติว่าเราจะสมัคร Happy to Pay เนี่ยเราต้องจ่ายค่าสมัคร450บาทแล้วก็ใส่เข้าไป450บาทนะครับแล้วก็แจ้งโอนเงินนะครับจากนั้นก็รอประมาณ 1-2 นาทีระบบมันก็จะทำการ Active ให้นะครับหลังจาก Active แล้วเราก็จะได้ลิงก์แนะนำจากลิงก์แนะนำนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ให้เรานำไปใช้งานนะครับจากนั้นเราก็สามารถนำเอาลิงก์ตรงนี้ไปบอกต่อเพื่อนได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเรารอนานจนเกินไปนะครับรอนานจนเกินไปแล้วก็มาที่แจ้งโอนเงินเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็มาแจ้งทำการโอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกเป็นเมื่อกี้เนี่ยผมไปโอนเป็นไอ้แบงกิ้งเป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับผมก็เลือกนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเนี่ยเลือกเป็นกสิกรไทยเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นธนาคารไอแบงกิ้งออนไลน์นะครับผมก็ใส่อันนี้คือไม่มีสาขานะครับจำนวนเงินนะครับ480นะครับวันเนี้ยครับตอนกี่โมงตอน12นาฬิกานะครับ10นาทีนะครับก็ผมก็แจ้งหมายเหตุว่าชำระนะครับชำระค่าบริการนะครับแค่นี้ครับก็แจ้งโอนเงินนะครับก็หลังจากนั้นก็รอประมาณสัก1-2 นาทีนะครับระบบจะตรวจสอบนะครับว่าเราได้โอนเงินเข้าสู่ระบบจริงหรือเปล่านะครับสำหรับวิดีโอในการโอนเงินแบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ